ับกลับที่ตั้งก่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จัดปราศัยเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องไปใช้สิทธิ์ให้การสนับสนุนเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหมายเลข16จากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ตั้งใจมาจัดที่สโมสรพลเมืองอาวุโสของกรุงเทพมหานครอยากฟังเสียงพลเมืองอาวุโสหน่อยครับโอ้โหแสดงว่าสูงวัยแต่อายุแต่จิตใจยังแข็งแรงใช่ไหมครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จัดปราศัยเป็นครั้งที่3โดยเลือกห้องประชุมของสโมสรพลเมืองอาวุโสในสวนลุมพินีซึ่งพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายเป็นปอดแห่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีพื้นที่กรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวมีถนนเส้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นถนนสีลมถนนพระราม4เชื่อมกับถนนวิทยุถนนสาทรต่อไปถึงถนนสุขุมวิทเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาพักอาศัยในโรงแรมมาท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งเป็นสถานที่ที่มีบริษัทห้างร้านสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเหมือนในต่างประเทศแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่ผู้ว่าสุขุมพันธุ์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมาทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทม.พี่น้องยังจำได้เกิดวิกฤตทางการเมืองมีการชุมนุมประท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแถวถนนสีลมบริเวณสีแยกราชประสงค์ต่อเนื่องไปในย่านพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยแต่ว่าตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผู้ว่าสุขุมพันธุ์ได้ผลักดันนโยบายต่างๆที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองชั้นนำในอาเซียนให้เป็นเมืองชั้นนำในระดับสากลเมื่อปี2554เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางของกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการหรือแม้แต่หลายเขตในพื้นที่กรุงเทพเหนือและพื้นที่กรุงเทพตะวันออกรวมทั้งฝั่งธนประสบปัญหาน้ำที่ทะลักเข้ามาแต่ว่านโยบายการผลักดันมาตรการและระบบป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะอุโมงค์ยักษ์ที่พระราม9และประตูระบายน้ำและอุโมงค์ยักษ์ที่พระโขนงเป็นโครงการที่ผู้ว่าสุขุมพันธุ์ได้ทำแล้วและเป็นโครงการที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจแถวนี้ใช่ไหมครับตบมือให้หัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นมาพบปะกับพี่น้องอันนี้เป็นไตเติ้ลนะอันนี้เป็นไตเติ้ลอันนี้เป็นหนังโฆษณานะครับเป็นหนังโฆษณาเป็นหนังโฆษณาออกมา10วินาทีเดี๋ยวตัวจริงเสียงจริงขึ้นมานะเดี๋ยวหล่อใหญ่ขึ้นมาฟังหล่อเล็กก่อนนะฟังหล่อเล็กก่อน4ปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการเมือง2ปีต่อเนื่องปี5253วิกฤตน้ำท่วมมาตรการอุโมงค์ยักษ์ป้องกันการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพชั้นในแต่ว่าด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวไทยหลังจากวิกฤตการเมืองในปี53ถ้าหลายท่านจะจำได้พี่น้องชาวกรุงเทพร่วมแรงร่วมใจรวมพลัง
ออกไปช่วยกันฟื้นฟูกรุงเทพไปร่วมกันทำความสะอาดสี่แยกราชประสงค์ถนนสีลมสุขุมวิทไปร่วมกันทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตามแนวนโยบายของผู้ว่าสุขุมพันธ์รวมกันเราทำได้ใช่ไหมครับและด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวไทยเพื่อนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครกว่าแสนคนภายใต้การนำของผู้ว่าสุขุมพันธ์วันนี้กรุงเทพมหานครได้เดินหน้าและได้รับการโหวตให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดกัน3ปีซ้อนภายใต้วิกฤตน้ำท่วมและวิกฤตการเมืองเพราะว่ารวมกันเราทำได้ครับและวันนี้พรรคประชาธิปัตย์และผู้ว่าสุขุมพันธ์พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อเพื่อที่จะผลักดันนโยบายในการที่จะพัฒนาต่อยอดให้พื้นที่กรุงเทพชั้นในที่เป็นย่านเศรษฐกิจสีลมสาทรสุขุมวิทพระรามสี่และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการผลักดันระบบขนส่งมวลชนเมื่อสักครู่ผมประชุมทำงานอยู่ที่สี่แยกอโศกถนนสุขุมวิทใช้รถไฟฟ้าซึ่งวันนี้ที่สถานีสุขุมวิทและอโศกมีรถไฟฟ้า BTS มีรถใต้ดิน MRTAถ้านั่งรถยนต์มาอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงคงไม่ทันเวทีปราศัยแต่ว่าใช้รถไฟฟ้านั่งรถใต้ดินแล้วก็มาโผล่ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เดินทางเท้ามาที่หอประชุมแห่งนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ผลักดันส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS จากบริเวณสายสีลมซึ่งไปจบอยู่ที่สาทรบริเวณสถานีตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2สถานีไปถึงวงเวียนใหญ่ใครมีลูกหลานใครเป็นคนที่ครองรักกันมาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันอะไรครับเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราจะมอบความรักแต่ไม่ใช่แค่ความรักให้กับคู่สมรสให้กับคู่ชีวิตของเราหรือแฟนเราเท่านั้นแต่จะเป็นวันที่เรามอบความรักให้กับกรุงเทพมหานครและที่สำคัญคือเป็นวันที่จะมีการเปิดสถานีรถไฟฟ้าข้ามไปถึงตลาดพลูฝั่งทนสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพภายใต้การนำของผู้ว่าสุขุมพันธ์ของพวกเราครับแล้วถ้าขายบ้านอยู่สีลมต่อรถไฟฟ้าไปลงสยามนั่งรถสายอ่อนนุชวันนี้ก็ต่อไปถึงแบริ่งเป็นนโยบายและโครงการที่ผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ทำแล้วถ้าพี่น้องให้การสนับสนุนเลือกเบอร์16คุณชายสุขุมพันธ์กลับเข้ามาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS ลดราคาให้กับพี่น้องทุกคนครับเมื่อวานถ้าพี่น้องติดตามดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์แล้วก็ที่สำคัญดูบลูสกายพี่น้องจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและผู้ว่าสุขุมพันธ์ในฐานะผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าได้ประกาศนโยบายผลักดันพลิกโฉมเชื่อมโยงกรุงเทพให้เป็นมหานครสีเขียวโดยความร่วมมือของกลุ่มสถาปนิกที่มาช่วยกันออกแบบกรุงเทพมหานครมีการแถลงข่าวที่โรงแรมเอทัสอยู่บริเวณสี่แยกถนนพระราม4ตัดกับถนนสาทรใกล้ๆกับสวนลุมพินีผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ประกาศนโยบายที่จะพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้มีเส้นทางเชื่อมโยงเป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่าเส้นทางเชื่อมโยงสีเขียวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Green Link เชื่อมโยงสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินีสวนเบญจกิติใกล้กับโรงงานยาสูบซึ่งอยู่ตรงถนนพระราม4
เชื่อมโยงกับอุทยานเบญจสิริติดกับห้างเอ็มโพเรียมถนนสุขุมวิทมีสวนแนวตั้งวิ่งตามแนวถนนสุขุมวิทมาถึงสี่แยกราชประสงค์ถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ก็ทำเส้นทางออกแบบบริเวณถนนราชดำริมาถึงหน้าสวนลุมพินีตรงบริเวณสี่แยกศาลาแดงทะลุเข้าไปที่สีลมเป็นแนวนโยบายที่จะผลักดันเชื่อมโยงและพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวพี่น้องชาวกรุงเทพพี่น้องชาวไทยที่มีบ้านเรือนมีที่ดินมีห้องแถวมีสำนักงานออฟฟิศอยู่ในย่านแถวนี้อนาคตมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครสีเขียวสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพและนักลงทุนนักธุรกิจที่จะมาลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักธุรกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในกรุงเทพมหานครครับพี่น้องนอกเหนือจากมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงเส้นทางสีเขียวผลักดันให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดีผลักดันเส้นทางสัญจรให้คนสามารถเดินเท้ามีเส้นทางจักรยานให้คนรุ่นใหม่ให้พี่น้องประชาชนขี่จักรยานมีเส้นทางจุดรอยต่อจุดเชื่อมสำหรับพี่น้องที่ใช้วินมอเตอร์ไซค์ใช้แท็กซี่แล้วมาต่อรถไฟฟ้า BTS รถใต้ดินให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวสะดวกที่จะไปช้อปปิ้งในบริเวณพื้นที่ย่านช้อปปิ้งในถนนสุขุมวิทในถนนพระราม4ในถนนสีลมนอกจากนั้นในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นแนวนโยบายหลักที่ผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ทำแล้วและจะทำต่อไปสุดท้ายถ้าพี่น้องดูคุณสมบัติที่เป็นประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้ว่าสุขุมพันธ์นอกเหนือจากที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวกรุงเทพมาแล้ว4ปียังมีประสบการณ์เคยเป็นส.ส.มาแล้ว4สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่จะนำพากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครชั้นนำให้เป็นมหานครในอาเซียนมีนโยบายต่อยอดให้ลูกหลานของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครกว่า 340,000 คนที่เรียนในโรงเรียนกทม436โรงเรียนลูกหลานของพี่น้องที่เรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสต่อยอดมีห้องสมุดชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ผลักดันติดตั้งระบบ Wi-Fi ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกหลานของเราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าไปสู่เยาวชนที่ยืนหยัดที่เคียงข้างกับเยาวชนในประเทศภูมิภาคในอาเซียนและที่สำคัญนโยบายอิ่มท้องสมองดีมีวินัยจะช่วยต่อยอดให้ลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักสูตรโตไปไม่โกงและผลักดันให้ลูกหลานชาวกรุงเทพมหานครเก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้พูดภาษามาลายูกับลูกหลานของเยาวชนในอาเซียนได้ทุกคนครับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่จะถึงนี้พี่น้องทราบดีว่าเป็นวันอะไรครับเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้ดูโทรทัศน์วันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ไปกินกาแฟตอนเช้าไปกินอาหารกลางวันนะครับเลิกจากงานเจอเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุยกันแต่เรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้พรรคประชาธิปัตย์และผู้ว่าสุขุมพันธ์พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อทำงานเพื่อทุกความสุขของพี่น้องชาวกรุงเทพขอเพียงพี่น้องชาวกรุงเทพทุกคนให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนเลือกผู้ว่าสุขุมพันธ์เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุข
ผลักดันนโยบายที่ทำแล้วและพร้อมที่จะทำต่อเดินหน้ากรุงเทพต่อทันทีเพื่อความสุขของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนครับ3มีนาคมนี้เลือกผู้ว่าสุขุมพันธ์หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับผู้ว่าอะไรครับหมายเลขอะไรครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับ